แผ่นดินและอยู่ตรงนี้คือประชาชนตัวจริงวันนี้นะครับผมคิดว่ามหาอามาตย์ทั้งหลายคงตูดสั่นขวัญแขวนไปหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วมันคงไม่ต้องตายด้วยกินการกินถั่วดำนะครับมันคงจะต้องตายด้วยการตกกระจายเพราะมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงแสดงพลังออกมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตนะครับรถหมายเลขทะเบียนชอเชิงงูนะครับ5161วีออสสีดำเปิดกระจกทิ้งไว้นะครับช่วยไปที่รถด้วยนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญผู้ปราศัยท่านต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์ตุ้มครับตื่นเต้นมากค่ะได้ขึ้นเวทีนปช.นะคะต้องสวัสดีนะคะพี่น้องเสื้อแดงที่รักทุกคนนะคะเงินรุ่งก็ออกในรายการที่นี่ความจริงแล้วว่าการชุมนุมในวันนี้นะคะเป็นการชุมนุมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเราต้องการความร่วมมือร่วมใจนะคะของพี่น้องเสื้อแดงและคนที่รักความยุติธรรมทุกคนค่ะพี่น้องพี่น้องอาหารไปดูรอบๆสิคะเรามีวันนี้ได้นะคะเพราะเราทนไม่ได้แล้วใช่ไหมคะที่จะโดนความอยุติธรรมทำร้ายเราใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รอฟังนะคะเราอยากได้ยินเสียงของรัฐบาลของเรานะคะบอกว่าไม่น้อมรับอีกแล้วนะคะหยุดไอ้คำว่าน้อมรับใช่ไหมคะเมื่อกี้หมอเหวงพูดชัดเจนนะคะพูดชัดเจนมากๆเลยกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีเรานะคะท่านได้ประกาศยุบสภาใช่ไหมเมื่อประกาศยุบสภาแล้วนะคะส.ส.ทุกคนนะคะก็จะสิ้นสภาพทันทีนะคะแต่พอดีค่ะคณะรัฐมนตรีของเรายังต้องอยู่เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญบังคับให้อยู่ค่ะพี่น้องให้ปฏิบัติราชการนะคะหรือปฏิบัติงานต่อไปจนกระทั่งมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนายกของเราอยู่เพราะว่ากฎหมายบอกให้อยู่ค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเพียงคนใช้กฎหมายนะคะไม่มีสิทธิ์จะมีอำนาจเหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะสิ่งที่คนนู้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นปปช.ก็ดีหรือสว.ลากตั้งทั้งหลายนะคะพยายามที่จะมาถอดถอนนายกของเรานะคะขอบอกค่ะท่านไม่มีอำนาจใดๆเลยนะคะขอให้ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีนะคะอยู่ในหลักการที่ชัดเจนโปรดอ่านกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจกับคณะรัฐมนตรีของเรานะคะท่านนายกยิ่งนักของเรานั่นเองค่ะในการมาชุมนุมของเรานะคะพี่น้องอันนี้เป็นการชุมนุมซึ่งว่าเราก็พยายามให้เขาเห็นว่าพลังของเราเนี่ยนะคะมีมากเพียงไหนนะคะ500,000 คนอาจารย์ร่วมมากกว่าแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะจะชุมนุมเฉยๆมันคงไม่ได้ค่ะอยากจะบอกพี่น้องที่สามารถนะคะจะไปยื่นฟ้องนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะควรจะทำอย่างยิ่งเลยพี่น้องคงยังจำได้นะคะมีอยู่ช่วงนึงซึ่งอยู่นายชัชชลวรจำได้ไหมคะเขาลาออกจากการเป็นประธานจำได้ไหมคะนะคะการสิ้นสภาพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะสิ้นสภาพได้จากการมาออกค่ะการลาออกนะคะมันมีมาตราต่อไปนะคะว่าเมื่อลาออกแล้วเนี่ยนะคะคือศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าประธานนะคะเขามีสิทธิ์เป็นคนได้กันทีละ1 ครั้งเท่านั้นนะคะคือไม่ใช่จากประธานจะมาเป็นตุลาการเฉยๆไม่มีค่ะเป็นไม่ได้ค่ะเพราะกฎหมายเขาไม่ให้อำนาจนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าพี่น้องจะไปฟ้องประเด็นนี้นะคะน่าสนใจมากเลยว่าถามว่านะคะนายชัชชลวรนะคะอยู่มาได้ยังไงนะคะอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะการตัดสินต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันย่อมจะเป็นโมฆะค่ะเพราะว่าคนที่อยู่นั้นไม่มีสิทธิ์จะอยู่ตรงนั้นนะคะหลายอย่างที่ฟังนะคะอยากจะบอกพี่น้องว่าเรามีประเด็นอีกมากมายโดยเฉพาะนะคะที่พี่น้องบางคนบางกลุ่มก็ได้ไปแจ้งความนะคะเอาผิดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรื่องจะมาเป็นโมฆะ20 ล้านเสียงของพวกเราใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วเราแจ้งความเท็จหรือเปล่าอาจารย์อยากบอกพี่น้องนะคะว่าพวกเราในฐานะประชาชนค่ะ
เราย่อมอ่านหนังสือพิมพ์ฟังสื่อใช่ไหมคะก็สื่อและหนังสือพิมพ์ต่างก็บอกว่าเป็นโมฆะกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราไปแจ้งความเพราะคำบอกกล่าวของเขาเราทำให้เราไม่ผิดนะคะถึงแม้ว่าจริงๆเราจะบอกว่ามันไม่มีคำว่าโมฆะเลยนะในคำที่ได้ฉายนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนะคะแจ้งความไปแล้วดีแล้วนะคะเราจะต้องทำหนังสือถึงกกต.ค่ะให้รีบนะคะดำเนินการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด28ในของเขานั่นนะคะก็มาเลือกตั้งซะเพราะเราต้องการจะให้มีรัฐบาลสักทีหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรารู้อยู่นะคะว่าคนจะชนะคือพรรคเพื่อไทยค่ะพี่น้องนะคะวันนี้อาจารย์ตุ้มก็ขออนุญาตนะคะแค่นี้ก่อนให้ประเด็นความรู้ด้านกฎหมายซึ่งวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงว่าเลขมาตราอะไรนะคะแต่ที่พูดทั้งหมดเป็นหลักกฎหมายง่ายๆซึ่งฟังเข้าใจนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะพวกคนเสื้อแดงทั้งหมดเราเปรียบเสมือนขนมเค้กก้อนใหญ่ค่ะเราเป็นขนมเค้กก้อนใหญ่นะคะกลุ่มต่างๆนั้นเป็นเพียงเป็นเค้กนะคะชิ้นเล็กๆนะคะซึ่งอยู่ในเค้กก้อนใหญ่นปช.เป็นเค้กที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนปช.เรียกระดมมวลชนเมื่อไหร่นะคะพี่น้องต้องออกมาเพราะขนาดนี้นะคะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายค่ะพี่น้องถ้าเราไม่ออกมายังอยู่หลังตู้เย็นกันอยู่นะคะเราก็จะพ่ายแพ้ได้แน่นอนเพราะว่าพวกเขานั้นมีพลังภายในเยอะนะคะพวกเรานั้นมีแต่หัวใจค่ะแต่ต้องเว้นนิดนึงค่ะหัวใจและความถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะพี่น้องต้องออกมานะคะและพี่น้องทุกท่านจับมือกันไว้ค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตทำแบบคุณเต้นมานะคะต้องเรียกพี่น้องเสื้อแดงแบบคุณเต้นหน่อยนะคะคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเสียงหมดค่ะเอาเพลง2ครั้งคุณเต้นข้อ3มันจะตุ้มแก่ขอ2คอนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ตุ้มผมมาเร็วไปเร็วเลยนะครับเนี่ยปรบมือดังๆให้ท่านหน่อยครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราพบกับนักปราศรัยอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักต่อสู้และเป็นถึงผอ.โรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินด้วยนะครับขอเชิญพบท่านนิสิตสินทุพไพครับเชิญครับพี่น้องชาวอีสานและพี่น้องทั่วประเทศที่เคารพครับมื้อนี้มารอบดึกมือเศร้าจะตีหาไปต้อนรับพี่น้องชาวอีสานอยู่ว่างน้อยห้องกระม้าวังหันครับพี่น้องห้องเขาเวทีวังหันขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่น้องชวนพุทธไทยครับพี่น้องครับและขอต้อนรับพี่น้องภาคเหนือเพิ่งเข้ามาครับปรบมือดังพี่น้องภาคตะวันออกตะวันตกใต้และบริบทวนบางส่วนปรบมือดังต้อนรับพี่น้องเราครับพี่น้องที่เคารพครับเราชุมนุมแสดงพลังกันมา5ครั้งนี่เป็นครั้งที่6ถามว่าชุมนุม6ครั้งจะมีการชุมนุมต่อไปหรือไม่ก็กราบเรียนพี่น้องว่าถ้าสุเทพเทือกสุบรรณกับเครือข่ายระบอบอมาตย์ไม่หยุดมีพฤติกรรมล้มล้างระบอบประชาธิปไตยล้มรัฐบาลเราจะชุมนุมต่อไปไม่หยุดเหมือนกันพี่น้องหลายคนรำคาญว่านายสุเทพเทือกสุบรรณกับคณะอมาตย์ทั้งหลายทำไมไม่ยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งพี่น้องครับผมสมเพชเวทนาเพราะอะไรครับ
เมื่อปี2550ผมเป็นประธานกลุ่มคนรักทักษิณไม่เอาเผด็จการได้พาพี่น้องในชมรมรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญปี50กันทั่วประเทศรัฐบาลคณะรัฐประหารได้ประกาศผลอัยการถึง48จังหวัดเพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญปี50ผ่านตอนนั้นเกิดเป็นคนเสื้อแดงต่อต้านคัดค้านรัฐธรรมนูญปี50ไม่เอาเลยเราเขียนว่าวีโวโนเราต่อต้านคัดค้านปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์หนุนเรื่องรัฐธรรมนูญปี50พี่น้องครับเราต่อต้านคัดค้านแต่วันนี้นะครับผมก็แปลกสมเพชเวทนาสุเทพเทียบสุบรรณกับคณะอมาตย์กำลังจะฉีกรัฐธรรมนูญปี50และพวกเรากำลังรักษารัฐธรรมนูญปี50มันกลับไปกลับมารักษาเพราะอะไรครับรักษาปี50เพื่อจะมีการยกเลิกตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่สุเทพเทือกสุบรรณกับคณะอมาตย์เขาจะฉีกรัฐธรรมนูญยกฐานะตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์มันกลับหัวกลับหางเลยพี่น้องครับแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับสามมันก็ไม่ให้แก้ A vast virus database has been updated ก็แก้ไม่ได้คนแก้รัฐธรรมนูญผิดรัฐธรรมนูญขณะนี้ปปช.กำลังชี้มูลว่าเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยบ้านเมืองไทยมันสมเพชเวทนาพี่น้องครับผมเรียนพี่น้องว่าพวกนั้นมันมีภารกิจรัฐประหารยังไม่จบรัฐประหารปี50-49นะครับกันยา49รัฐประหารคราวนั้นล้มระบอบประชาธิปไตยล้มนายกทักษิณเอารัฐธรรมนูญปี50นะครับมาจัดการนายกทักษิณและเครือข่ายนึกว่าปี50จะปิดฝาโลงนายกทักษิณกับพรรคไทยรักไทยและพรรคเครือข่ายเอาไม่ลงครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้กะว่าจะสถาปนาอำนาจรัฐฝ่ายเผด็จการให้คุมประเทศไทยตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.กสม.และต่างๆนานาในที่สุดไม่สามารถชนะพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยได้วันนี้ภารกิจพวกนั้นจึงจำเป็นต้องโค่นล้มพรรคเพื่อไทยในฐานะบอกว่าเป็นพรรคของทักษิณพี่น้องครับสาเหตุมันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นสุเทพเทือกสุบรรณนี่ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับสุเทพเป็นหนังหน้าไฟเป็นลูกไล่ของฝ่ายอมาตย์เพราะฉะนั้นพี่น้องมาชุมนุมครั้งที่6ครั้งนี้นะครับไม่ได้สู้กับสุเทพแต่สู้กับระบอบอมาตย์ถามว่าจะชนะเมื่อไรจะชนะเด็ดขาดนั่นก็คืออมาตย์หยุดพฤติกรรมเหล่านี้หมดสุเทพเลิกเวทีไปเข้าสู่การเลือกตั้งตามปกตินั่นคือชัยชนะของประชาชนแต่วันนี้สุเทพมีม็อบ 2-3,000 คนมันกลางชิบหายเลยพี่น้องครับก่อนผมขึ้นเวทีมันก็ปราศัยบอกว่าเวทีนปช.คนหลอมแหลมเดี๋ยวจ่ายเงินค่าหัวแล้วก็กลับผมจึงบอกพี่น้องนะครับคืนนี้อยู่ด้วยกันสว่างพรุ่งนี้ยืนอีกหนึ่งวันถ้าเรากลับก่อนมันอายสุเทพม็อบมันเหลือ500มันดูถูกพวกเราเฉยอยู่เลยนี่ขนมม็อบมีเส้นมันดีเหลือเกินครับล่าสุดศาลยกฟ้องแล้วนะครับผิดพรบ.พระราชกำหนด18คนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับระยะเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยทุกประ
เทศทั่วโลกระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยมีการสู้กันหนักพี่น้องจำได้ก่อนที่จะโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยอำมาตย์มอบให้สุทธิลิ้มทองคุณนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปลุกมับปั่นป่วนบ้านเมืองเสร็จแล้วทหารมาจึงอำนาจพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของพันธมิตรนี้นะครับวันนี้ไม่เหลือแล้วยุบตัวเองแล้วแต่นปชแดงท่านดินยังยืนตระหง่านอยู่นะครับพี่น้องครับพอพันธมิตรล้มมันก็ให้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เสอไอ้มาจัดการชุมนุมที่สนามม้าเสอไอ้องค์กรพิทักษ์ค้นล้มทักษิณพังไปแล้วเรียบร้อยสององค์กรแล้ววันนี้กระบอกให้สุเทพเทือกสุบรรณในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากประชาธิปัตย์มาตั้งม็อบโดยเอาคนของพรรคประชาธิปัตย์มาเดินขบวนเพื่อที่จะเลี้ยงม็อบเคลื่อนไหวปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยการสนับสนุนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.องค์กรต่างๆนานาซึ่งเป็นสมุนเผด็จการหนุนนายสุเทพเพื่อล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ล้มประชาธิปไตยล้มมา5เดือนแล้วล้มไม่ได้เลยพี่น้องครับปรบมือให้กับรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยปปช.มึงชี้มูลไปเลยศาลตัดสินมันจะครับตัดไปเลยครับนายกยิ่งลักษณ์ยังรักษาการเหมือนเดิมตามรัฐธรรมนูญกำหนดทุกประการครับพี่น้องครับถึงแม้นายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งไปทั้งหมดยังมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ให้ปลัดกระทรวงรักษาการไม่ให้พวกสุเทพรักษาการโดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับไม่มีนี่ถ้าผมเป็นฝ่ายสุเทพผมปวดหัวไม่รู้จะชนะได้ยังไงถ้าชนะโดยปปช.โดยศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระทำยังไงก็ไม่ชนะพี่น้องครับไม่มีประตูชนะเด็ดขาดเลยพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุเทพและเครือข่ายอำมาตย์ไม่ชนะก็พี่น้องคนเสื้อแดงและพี่น้องที่รักประชาธิปไตยเป็นบัลลังก์ค้ำประเทศไทยอยู่ให้คู่ฟ้าดิ้นสลายประชาธิปไตยครับพี่น้องวันนี้ฝ่ายกฎหมายนักวิชาการฝ่ายโน้นอายครับเมื่อคืนนี้ผมดูรายการณัฐวุฒิไต่เพื่อกับคุณถาวรเพชรเนียมแกนนำกปปส.ถกกันเรื่องรัฐาธิปัตย์เรื่องนายกเถื่อนนายถาวรเพชรเนียมแกรู้ทั้งรู้ว่าไอ้ที่เดินไปมันผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายทั้งพูดทั้งก้มหน้าพวกนี้รู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดรัฐธรรมนูญแต่มันก็พูดได้เพราะมันอยากชนะพี่น้องกับด็อกเตอร์ทั้งหลายมาครับพวกด็อกเตอร์ทั้งแตกทั้งหลายนะครับจับมาพูจับไม่ให้มานั่งพูดวันนี้ไม่กล้าพูดเรื่องรัฐธรรมนูญนายกเถื่อนนายกนอกรัฐมนูญไม่มีใครพูดพูดไม่กี่คนแม้แต่นายสุเทพเทือกสุบรรณเอาคำอธิบายของอดีตประธานศาลฎีกาไปอ่านหมดเวทีบอกว่ามาตราเกตมาตราสามสามารถตั้งนายกเถื่อนได้นายกคนกลางได้แต่ว่าอดีตประธานศาลฎีกาไม่กล้าลงนามบอกว่าปกปิดชื่อไว้นี่คือความอายครับความไร้ยามันอายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วหลายคนบอกว่าทำไมนปช.ไม่รีบน็อกพี่น้องครับไม่จำเป็นต้องน็อกสุเทพมันอ่อนเพี้ยเสียขาแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไ
เราอยู่เฉยๆก็ชนะนั่นมันหมดน้ำยาแล้วถ้าไม่มีทหารเอากล่าวหาเลยทหารไม่มีทหารคุ้มครองไม่มีศาลรัฐธรรมนูญไม่มีปปช.ไม่มีองค์กรหาเหวนี้รักษาไว้สุเทพตายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปมองสุเทพเกมการเมืองวันนี้ไม่ใช่สุเทพแต่คนอยู่เบื้องหลังสุเทพต่างหากพี่น้องรู้ยังว่าใครอยู่เบื้องหลังสุเทพถ้ารู้โหดังๆดังๆโหดังๆโหดังๆนี่พวกอยู่ EF ทั้งหลายเขารู้มึงหมดแล้วมึงเป็นใครเขารู้หมดแล้วมึงเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรเป็นต้อง AFผมเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าวันนี้คนส่วนใหญ่มายืนรักษาประชาธิปไตยคนส่วนน้อยต้องการอำนาจเผด็จการผมไม่เข้าใจพวกสวนลุมมาเรียกร้องให้รัฐบาลให้ประเทศปกครองโดยระบอบเผด็จการให้ตัวเองไม่มีสิทธิเสรีภาพผมว่าประเทศไทยมันวิปริตผิดธรรมชาติปกติมนุษย์เราต้องการมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคภารณภาคแต่พวกนั้นนะครับต้องการลิดรอนสิทธิของประชาชนลิดรอนสิทธิตัวเองด้วยนี่คือความวิปริตของพวกอมาตย์และเครือข่ายอมาตย์ท่านพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายผมเรียนว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันครบ68ปีการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ได้ข่าวว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะประกอบพิธีกรรมครบรอบ68ปีของพรรคนี้ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเป็นพรรคการเมืองตัวยืนไม่มีคู่แข่งสมศักดิ์ศรีมีแต่พรรคเล็กพรรคน้อยใครๆก็สู้ไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นหนึ่งเดียวในเวทีการเมืองที่มีเสียงส่วนมากในสภาและได้ตั้งรัฐบาลเกือบทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นนายกด้วยตัวเองหรือพรรคร่วมรัฐบาลพี่น้องครับจนกระทั่งปี2544พรรคประชาธิปัตย์ก็มาเจอนายกทักษิณชินวัตรพรรคไทยรักไทยตั้งแต่วันนั้นมาพรรคประชาธิปัตย์แพ้ซ้ำซากแพ้ตลอดไม่มีทางสู้ได้และพรรคประชาธิปัตย์นี้นะครับหัวหน้าพรรคคนแรกนายพวงอภัยวงศ์ก็เคยร่วมมือกับเผด็จการจอมพลป.พิบูลสงครามเข้ารัฐประหารนายกรัฐมนตรีลิ้นทองสาริกาลิ้นทองพลเรือตรีพวันคำรงนสวัสดิ์พอล้มเสร็จแล้วจอมพลป.ให้นายพวงอภิวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ถ้าได้ประโยชน์จากเผด็จการก็หนุนเรื่องเผด็จการถ้าได้ประโยชน์จากประชาธิปไตยก็หนุนเรื่องประชาธิปไตยปี2549พรรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงหนุนเนื่องให้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพันธุ์โททักษิณชินวัตรนี่คือพฤติกรรมพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์สร้างภาพเป็นพรรคการเมืองที่ต้องการปฏิรูปทางการเมืองล่าสุดพรรคประชาธิปัตย์เกือบวงแตกเพราะนายอลงกรณ์พลบุญเสนอให้พรรคประชาธิปัตย์ปฏิรูปพรรคใหม่เพื่อให้ทันสมัยทำนโยบายแข่งพรรคเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าครับนายอภิสิทธิ์ไม่ปฏิรูปพรรคตัวเองกลับเพิ่มอำนาจให้อภิสิทธิ์มากขึ้นพรรคประชาธิปัตย์จึงแตกเป็นสองเสียงขณะนี้ลุงอลงกรณ์พลบุญ
ไม่เห็นด้วยกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เห็นด้วยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งปรบมือให้อลงกรณ์พุทธบุตรกับคณะพี่น้องครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์พยายามชูพิมพ์เขียวประเทศไทยบอกว่าจะปฏิรูปแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่กล้าปฏิรูปเราจะไปฝากอนาคตให้พรรคประชาธิปัตย์ปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างไรครับพี่น้องนายสุเทพเทือกสุบรรณเกิดมาเป็นนักการเมืองภาษาว่าการปฏิปักษ์ประชาชนมวลมหาประชาชนไม่ใช่คำพูดนายสุเทพเป็นคำพูดนักวิจารณ์ยัดใส่ปากนายสุเทพไม่มีความคิดปฏิวัติประชาชนเพิ่งมาเดินขบวนคราวนี้และพี่น้องจำได้ไหมครับนายสุเทพต้องการปฏิรูประบบตำรวจให้โปร่งใสก้าวหน้าในสมัยนายสุเทพเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุมกรมตำรวจเป็นยุคที่มีการซื้อขายตำแหน่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของตำรวจครับพี่น้องครับและบอกว่าจะมีการปฏิรูปให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพี่น้องทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์เคยเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยมานายมรุตบุตรนาคเป็นเลขาธิการพรรคพอแถลงออกไปที่แจกไปทั่วประเทศพอเป็นรัฐบาลครับไม่นำเรื่องนี้มาเป็นนโยบายเด็ดขาดว่าประเทศไทยยังไม่เหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นข้อที่มีการทัดการของพรรคประชาธิปัตย์จึงพยายามสร้างภาพบอกว่าต้องได้อำนาจมาไม่มีนายกยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์ขัดขวางการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์กปปส.บอกว่าต้องออกไปก่อนและให้เขาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีและสภาประชาชนและจะปฏิรูปเองล่าสุดครับแค่นายกรัฐมนตรีมีการสัมมนาของกลุ่มกปปส.เถียงกันเกือบตายกลุ่มหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีควรไปจ่างหรือตั้งทางตรงกลุ่มหนึ่งบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องไม่มาจากการเลือกตั้งก็ได้เถียงกันไม่ลงตัวครับพี่น้องครับนี่คือการประรูปของกปปส.ไม่มีความชัดเจนครับเพราะฉะนั้นวาทกรรมเรื่องการปฏิรูปจึงเป็นวาทกรรมเพื่อเอาชนะทางการเมืองแต่ในทางปฏิบัติเกิดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีแนวความคิดปฏิรูปทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาพี่น้องครับในช่วงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเป็นรองนายกในฐานะเลขาธิการพรรคถ้าจะปฏิรูปประเทศอยู่ในตำแหน่ง2ปี7เดือนมันสามารถทำได้แต่พรรคนี้ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้ปฏิรูปเองก็ทำไม่ได้เราจะฝากผีฝากไข่กับคนเหล่านี้ไม่ได้เพราะเขาเองคือกลุ่มอนุรักษนิยมเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยเด็ดขาดครับในที่เขาหลายคนก็ฟังเคลิ้มตั้งได้อำนาจมาปฏิรูปแล้วค่อยเลือกตั้งคราวที่แล้วการร่างรัฐธรรมนูญปี50คณะรัฐประหารมาถามนายอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ว่าการเลือกตั้งปี50นี่จะเอาเขตเล็กที่เขตใหญ่เป็นพวงนายอภิสิทธิ์กระซิบคณะรัฐประหารว่าเอาเขตใหญ่ภาคใต้ได้หมดกลางได้บ้างเหนือก็ได้บ้างอีสานซื้อเอาจังหวัดละคน3คนสอยเอาคนนึงปรากฏว่าพอเลือกตั้งมาครับประชาธิปัตย์ตายเรียบเลยครับพอเป็นรัฐบาลเนวินคิดชอบบอกว่าต้องเปลี่ยนมาเป็นเขตเล็กเป็นรัฐบาลนำงบมาทุ่มเต็มที่ซื้อเสียงล่วงหน้าอย่างนี้มีโอกาสได้พอมาเป็นเขตเล็กอีกครับจากเขตใหญ่แพ้พรรคเพื่อไทยรากคาบอีกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนายสุเทพบอกว่า
มันต้องปฏิรูปการเลือกตั้งก่อนก็มึงปฏิรูปเขตใหญ่ก็แพ้เขตเล็กก็แพ้แล้วมึงจะปฏิรูปยังไงถึงจะชนะมันไม่มีทางแต่ผมได้ยินข่าวมาแทบกินไม่ทราบในวงเวทีสัมมนาเขาบอกว่าอาจจะมีนายกรัฐมนตรีแก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องมาจากเลือกตั้งและที่สำคัญส.ส.500คนแต่งตั้ง100คนอีก400คนไปเลือกตั้งมา100คนเอาไว้ช่วยเหลือพรรคประชาธิปัตย์อะไรผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้กลุ่มเครือข่ายอมานต้องการล้มระบอบทักษิณต้องการล้มพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์สมประโยชน์อยากโค่นพรรคเพื่อไทยอุปสรรคใหญ่ที่เพราะว่าระบอบทักษิณเป็นอุปสรรคใหญ่ในการชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์จึงจำเป็นต้องโค่นล้มนี่คือเป้าหมายพรรคประชาธิปัตย์วันนี้พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่ลงเลือกตั้งถ้าไม่มีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งใหม่ให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เพียบพี่น้องครับมีอยู่แค่นี้เองแต่เราไม่ได้คิดแค่เลือกตั้งเราคิดบอกว่าต่อไปมึงกับปฏิรูปเลือกผู้ว่าให้เลือกตั้งเลยการเลือกตั้งผู้ว่าท่านนายกทักษิณเคยคุยกับผมนานแล้วครับที่อำเภออาจสามารถเตรียมเลือกตั้งผู้ว่า10จังหวัดแต่มีการปฏิวัติก่อนพี่น้องครับถ้าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าพรรคที่จะขัดขวางคือพรรคประชาธิปัตย์ของไทยแม่นพี่น้องครับคอยดูคนที่ขัดขวางคือกปปส.ที่เสนอเองเพราะคนเหล่านี้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับภารกิจเขาจึงส่งไม้กันมาเป็นทอดๆสนธิลิ้มทองกุลพลเอกบุญเลิศแก้วประยิมเสอ้ายจนกระทั่งสุเทพเทือกสุบรรณต่อไปก็จะมีตัวละครใหม่เมื่อท้ายนายสุเทพล้มเหลวก็จะเปลี่ยนตัวละครใหม่มาล้มพี่น้องจำได้ไหมครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกยังไม่ถึง5วันผู้กล่าวหาว่าทุจริตคดโกงทำมันจะโกงเร็วขนาดนั้น5วันครับเป็นนายกครับนี่คือสิ่งที่กล่าวหากันสร้างวาทกรรมเพราะฉะนั้นถามว่าแนวทางที่จะชนะของคนเสื้อแดงทำอย่างไรก็มีการคุยกัน3ภาคเมื่อวันที่29ภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีคุณณัฐวุฒิมีผมคุณสมณศักดิ์คุณพงศ์พิเชษฐ์ท่านสังฆทีจากประสิทธิ์และคณะทั้งหลายแกนนำภาคอีสานภาคเหนือก็มีคุณจตุพรกับคณะภาคกลางใต้ตะวันออกตะวันตกกรุงเทพและปฐุมธานีอาจารย์ธิดาก็มีการคุยกัน 5-6 ประเด็นประเด็นที่1เราคุยกันว่าต่อไปเราต้องสร้างที่มั่นทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยให้มั่นคงในต่างจังหวัดอีสาน20จังหวัดต้องสร้างความมั่นคงให้แข็งแกร่งภาคเหนือต้องแข็งแกร่งกลางตะวันออกตะวันตกใต้3จังหวัดให้แข็งแกร่งต่อไปถ้าทหารยึดอำนาจสุเทพยึดอำนาจมึงยึดกรุงเทพไปแต่ภาคต่างๆกูไม่ยอมเพราะมีที่มั่นทางการเมืองเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตดูไม่ว่าทหารไม่ว่าฝ่ายต่างๆที่เป็นปฏิปักษ์เราการลงมือยึดอำนาจยึดยากขึ้นเพราะอะไรวันนี้กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพต่อไปอีกแล้วพี่น้องครับแต่ก่อนยึดอำนาจกรุงเทพก็ได้หมดทั้งประเทศไทยยึดกรุงเทพเรียบร้อยหมดแต่คราวนี้ถ้ายึดกรุงเทพมีพี่น้องกรุงเทพไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจะลุกขึ้นสู้ร่วมกับต่างจังหวัดอย่างแข็งแกร่งและได้ชัยชนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นส
จึงเรียนพี่น้องว่าประเด็นแรกให้ไปสร้างที่มันทางการเมืองอีสาน20จังหวัดเป็นจังหวัดที่ใหญ่เขาเรียกว่าเมืองหลวงของฝ่ายประชาธิปไตยภาคเหนือภาคกลางภาคต่างๆเป็นร่วมกันสร้างพี่น้องภาคกลางกรุงเทพมหานครครับก็ต้องสร้างร่วมกันวันนี้สังเกตดูม็อบนายสุเทพน้อยลงน้อยลงเพราะคนกรุงเทพเริ่มเข้าใจแล้วว่าการต่อสู้แบบนายสุเทพคือการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยสถาปนาระบอบเผด็จการคนกรุงเทพไม่ยอมรับจึงคนมีน้อยมากในม็อบสุเทพครับน้องครับสุเทพจะอธิบายอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้การจัดม็อบของสุเทพจะไม่ต่างอะไรกับสนธิลิ้นทองคุณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ต่างอะไรกับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ในที่สุดก็จะถูกยุบไปเองโดยปริยายครับพี่น้องครับพันธมิตรก็สลายยุติบทบาทไปแล้วองค์กรของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ก็ยุติบทบาทไปแล้วในที่สุดกปปสของสุเทพทิพย์สุบรรณม็อบประชาธิปัตย์ใกล้อัดกระดงลงทุกทีแล้วครับดีลงดีลงทุกทีแล้วไม่ต้องทำอะไรมันเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องให้พี่น้องทั้งหลายพรุ่งนี้อยู่กันอีกวันอยู่ให้แน่นอยู่ให้หนาอยู่ให้ครบถ้วนเดี๋ยวนายสุเทพทิพย์สุบรรณมันจะดูถูกดูแคลนเอาอีกหนึ่งขึ้นกันไปน้องครับพร้อมไปพร้อมกันน้องครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่นะครับพรุ่งนี้นะครับอย่าให้สุเทพมันดูถูกได้ยืนอีกหนึ่งวันวันที่7เราค่อยแยกย้ายกันและต่อไปนัดพบกันอีกครับหลายล้านคนค่อยนัดเวลาวันเวลานอนกันขอบคุณครับสวัสดีครับครับพอโรงเรียนนวจแดงทั้งแผ่นดินนิสิตสินทุพไพครับปรบมือดังๆครับครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณป้าแดงสายสีนะครับนำมะละกอนะครับเพื่อจะทำส้มตำนะครับมา3ตันนะครับที่ซุ้มป้าแดงสายสีนะครับทอดมันอีก300กิโลนะครับใครที่หิวอยากทานส้มตำหรือทอดมันเชิญที่ซุ้มของคุณป้าแดงสายสีนะครับครับต่อไปครับไม่มีการเสียเวลานะครับอีกเรื่องนึงนะครับผู้ที่มาแล้วพัดหลงกันนะครับหรือว่าของหายนะครับให้มาติดต่อที่ซุ้มซ้ายมือของผมนะครับหรือขวามือของท่านที่นั่งหันมาเข้ามาในเวทีนะครับเป็นซุ้มรับบริจาคอยู่ทางนี้นะครับมาหากันที่นี่มาพบกันที่นี่นะครับไม่ต้องให้ข้างบนประกาศให้นะครับใครหายใครพัดหลงจากกันก็มาพบกันที่นี่ใครเจอใครเจอเด็กที่ไหนก็พามาฝากกันเอาไว้นะครับเจอสิ่งของกระเป๋าอะไรที่หายคุณจงกุญแจก็มาฝากกันไว้ที่นี่ได้เลยนะครับต่อไปนะครับขอเชิญท่านพบกับคุณพรศักดิ์ศรีละมุนนะครับหรือหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับเชิญครับขึ้นมาค่อนข้างจะเด็กหน่อยเพราะผมก็ยังมั่นใจว่าพี่น้องยังนั่งอยู่ที่นี่อยู่จำนวนมหาศาลขอเสียงหน่อยหลับหรือยังหลับแล้วนะฮะพี่น้องที่เคารพ